เรือบกนกติงตองนะคะเป็นการรำคล้ายข้าสัตว์นะคะข้าสัตว์ตะกะเตนตำข้าวนั่นแหละหมายถึงตะกะเตนตำข้าวเราเรียกว่ากนกติงตองนะคะแล้วก็เรือมกระจับนะคะอันนี้เป็นเรือมกระจับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เรือมกระจับเนาะก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะคะเป็นการรำแบบพิธีนะเรือมอาใหญ่นะคะเป็นการรำของคนเขมรนะคะเรือมอาใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เรือมอาใหญ่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นการโชว์ท่อนนี้จะเป็นการโชว์ผ้าไหมด้วยนะคะเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคนชาวของคนเขมรนะคะที่มีปราสาทมีช้างเผือกนะคะมีต้นสนนะคะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆนะคะที่มีนกมีกระรอกมีอะไรนะคะเป็นผ้าสำหรับการประดับเนาะสำหรับเพื่อการประดับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นภาพในลักษณะของภาพเก่าแก่ภาพประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นยุคนั้นนะคะที่มีการแสดงพื้นบ้านจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองนะคะ